เอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับ Over Top Up นะครับการเติมแพ็ค Near Flow นะครับลดลงมาทุกแพ็คเลยสำหรับ10แพ็คนะครับเราสังเกตได้จากราคาในเกม 3,000 บาทตอนนี้นะครับราคาแพ็คใหญ่เหลืออยู่ที่ 2,300 บาทนะครับและทุกแพ็คนะครับทำการลดราคามาให้กับเพื่อนๆนะครับพูดเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้บริการสวัสดีนะครับเพื่อนนะครับชาวหมูมอนเตอร์ทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีมหมูนะครับจัดทีมหมูยังไงให้ได้ผ่าน8นะครับผ่านด่าน8นั่นเองนะซึ่งผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับทำไมต้องผ่านด่าน8นะครับซึ่งด่าน8นี่จะมีข้อดีนะครับผมอยู่อย่างก็คือการลุ้นไข่แล้วก็การ์ดนะครับผมซึ่งมีเฉพาะด่าน8เท่านั้นเราจึงจำเป็นต้องทำตัวละครนะครับหรืออัพหมูของเรานั่นน่ะเพื่อที่จะให้ได้ผ่านด่าน8นั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่านะครับทีมแค่มี2ดาวนะครับ1ตัวแล้วก็มี3ดาว2ตัวแล้วก็4ดาว1ตัวนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทีมนี้นะครับเหมาะสำหรับสายงบน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมจะมานำเสนอหรือการรีวิวนะครับให้กับเพื่อนๆสำหรับสายงบน้อยเนาะเราไม่มีหมู6ดาวนะครับมีหมู5ดาวเป็นตัวแบกเนี่ยซึ่งเกมมันก็สามารถนะครับทำไปถึงด่าน8ได้โดยที่เราจะใช้หมูแค่นี้นะครับแค่4ตัวนะไม่ต้องครบ5ตัวก็ได้นะครับผมซึ่งในอนาคตการที่มี PVP เข้ามาเนี่ยก็ต้องใช้5ตัวอยู่ดีเนาะแต่ว่าการที่เราจะเล่นถึงด่าน8เราไม่ต้องแบบใช้ทุนเยอะนะครับผมบางคนเห็นเพื่อนต้องใช้6ดาวหรือ5ดาวเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อหมูนะครับเพื่อการใช้ทุนค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นนะครับผมก็เลยนำทีมที่งบน้อยจริงๆนะครับผมที่เราสามารถจับต้องได้เนี่ยเราจะหามอนแบบไหนมาใส่นะครับซึ่งทีมของผมก็ไม่ได้มีเวอร์วังอลังการหรือว่าเก่งขนาดนั้นนะครับแต่มันสามารถผ่านด่าน8ได้แล้วผมวันนี้จะมาแนะนำหรือรีวิวเราไปชมการต่อสู้กันก่อนครับว่าด่าน8จะผ่านได้อย่างไรแล้วเราค่อยมาพูดถึงรายละเอียดของตัวละครของหมูนะครับว่าผมอัพอะไรนำเนาะแต่ละตัวนะครับก็ถ้าใครถึงด่าน8มันจะมีสิทธิ์ในการลุ้นไข่ได้ตลอดนะครับผมแล้วยิ่งเราได้รีเอนเนอร์จี้นะครับทุกวันเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ลุ้นไข่นะครับได้เปรียบกับเพื่อนนะนั่นแหละนะครับผมซึ่งบางคนมีหมูแค่2ดาวก็ผ่านด่าน8ได้นะแต่เราต้องมีตัวดาเมจค่อนข้างสูงนะครับซึ่งผมใช้ตัวดาเมจแค่4ดาวเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้แบบ5ดาวอะไรมากมายนะแต่นี่ก็สามารถผ่านได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมอ่ะเริ่มแรกนะครับผมจะหาสกิลนะครับของเจ้านี่ไงให้เปลี่ยนเป็นขั้นอีลูครับเพื่อทำการดีบัฟนะครับให้กับศัตรูเนาะมันจะลดเกาะและก็ลดดาเมจนะครับฝ่ายศัตรูลงเนาะฉะนั้นนะครับผมก็จะทำการอีมูนะครับของส่วนตัวเจ้าตัวรีเลสนะครับเป็นดาเมจหลักที่ผมต้องใช้นะครับแล้วผมต้องใช้เจ้าตัวรีเลสให้ได้อีกรอบนะครับแล้วผมก็จะปิดจ็อบด้วยเจ้าตัวรีเลสนะครับนี่เป็นอีมูขั้นสุดท้ายนะครับเป็นร่าง5เนาะนี่ผมก็จะสามารถจบด่าน8ได้นะเพื่อนๆจะเห็นเลเวลนะครับของหมูของผมนะครับผมเลเวลของหมูผมมันจะตันหมดเนาะเหลือแค่ตัวละครนะครับเจ้าตัวอวตารของเราที่ยังไม่เต็มเนาะก็สามารถผ่านด่าน8ได้นะครับผมงั้นเรามาดูรายละเอียดของตัวละครนะครับว่าผมอัพอะไรนำเนาะที่มันสามารถขึ้นไปด่าน8แล้วไปลุ้นไข่ได้นะครับผมมาเรามาดูเจ้าตัวรีเลสก่อนละกันนะครับซึ่งเป็นตัวดาเมจหลักของผมเนาะซึ่งตัวรีเลสผมก็ใช้เป็นสตรอเบอรี่นะครับยัดเข้าไปเต็ม350เลยนะครับซึ่งมันจะใช้งบประมาณมากเลยนะใช้งบประมาณ350หมูนะครับในการอัพแต่เราก็สามารถดรอปได้ตามแมปนะครับอันนี้ก็ประหยัดงบเราด้วยเนาะถ้าไปตีบอสมันก็ชอบดรอปผลไม้นะครับผมผมก็จะยัด ATK นะครับนำเลยเนาะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับเพื่อนๆมีตัวไหนก็ได้นะครับมีตัวไหนก็ได้นะไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเป็นตัวนี้ไม่ต้องฟิกก็ได้นะครับหรือจะเป็นเจ้าตัวนักมวยก็ได้นักมวยก็ดาเมจแรงนะครับก็สามารถจบแพทเทิร์นได้เนาะฉะนั้นเรามาดูอีกตัวหนึ่งครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวหมูเหลืองลิซซี่นั่นเองนะครับซึ่งลิซซี่ผมจะทำการนะครับอัพในส่วนของ HP และก็ค่าผมจะยัด HP และก็ค่าดิฟนะครับเป็นตัวนำเนาะซึ่งเพื่อนๆ นะครับจะอัพดิฟนำก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับสแต็กเริ่มต้นของเพื่อนๆที่เพื่อนๆได้มาเนาะ
ในค่าสแต็กนะครับบางคน HP นำนะครับก็ยัดใส่ HP ซึ่งผมจะพูดว่า HP และก็ค่าดิฟเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับซึ่งค่าดิฟมันจะทนดาเมจได้นะครับซึ่งดาเมจที่ไม่ใช่คินะแต่ดิฟมันจะแพ้ในเรื่องส่วนของคลินั่นเองนะครับถ้ามอนมันตีติดคิเจ้าตัวนี้มันจะแพ้ทางนะครับเราต้องเปรียบเทียบประมาณนี้นะมันขึ้นอยู่กับว่าค่าสเตตัสเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้เพื่อนๆดูว่าค่าสเตตัสเริ่มแรกของหมูมันเป็นยังไงนะครับผมจะเข้าไปใน inventory ของผมก่อนนะค่าสเตตัสเริ่มแรกมันก็อยู่นี่ครับค่าดิฟสมมุติว่าอันนี้คือมอนของผมมันไม่สวยเฉยๆนะครับซึ่งมอนของผมหรือหมูของผมเนี่ยเจ้าตัวลิซซี่เนี่ยมันไปนำเรื่องของค่าคริผมต้องเล่นสายคริใช่ไหมถ้าเอาจริงๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเพื่อนๆได้ตัวลิซซี่มานะครับเพื่อนๆไปถ้าได้ดิฟเกิน50นะครับเพื่อนๆก็ไปเน้นดิฟ50เลยนะครับก็มันจะทนนะครับแล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับผมในส่วนของ HP ท่าน HP 1000ขึ้นไปเพื่อนๆก็ไปอัพ HP นะครับอัพ HP นำก็ได้นะครับในส่วนของ HP มันจะทนค่าคริได้นั่นเองนะครับถ้ามอนมันตีคริเนี่ยซึ่งถ้า HP นำถ้าเพื่อนอัพ HP นำเนาะมันก็จะทนคริได้นั่นเองมันจะแตกต่างกันนะครับHP กับดิฟขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะอัพตัวไหนเป็นตัวนำนั่นเองเนาะเรามาดูในแทงค์ของผมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือดีโบนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันมีความสำคัญก็คือยืนแทงค์นั่นเองเพราะผมได้มาโดยค่าสแต็กเริ่มต้นสำหรับ3ดาวเนาะก็คือ51นั่นเองนะครับผมก็เลยต้องอัพดิฟนำนะแต่ผมก็จะเอามาใส่ให้มันเป็นบาลานซ์นะครับเพื่อที่จะเพราะว่า HP มันขึ้น 1,000 ด้วยนะครับผมก็เลยต้องเอาบาลานซ์ให้มันเป็น HP ด้วยแล้วก็ในส่วนของค่าดิฟด้วยนะครับเรามาดูในตัวเกมก็ได้นะครับตรงนี้เนาะในตัวเกมนะครับเพื่อนๆจะเห็นเนาะผมก็จะยัดนะครับ2ค่าลงไปเนาะโดยค่าดิฟนะครับผมจะใส่ไปประมาณ100เลยแหละนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะอัพดิฟแล้วนะครับแต่ว่ามาในส่วนของ HP ผมก็ต้องการด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ใน PVP นะครับเวลาไปตีกับ PVP เนี่ยมันจะได้แบบบาลานซ์นะบาลานซ์ครับเวลาเราเจอสายคริเราก็ต้องทนได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเรางบไม่ได้เยอะนะครับเราจะจัดแบบสายแทงค์2สายไม่ได้นะครับทั้งคริแล้วก็HP ไม่ได้เนาะเราก็ต้องทำแบบบาลานซ์แบบนี้แหละประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวลาวานะครับลาวาผมก็จะอันนี้ที่ผมได้มาก็คือเขาไปอัพมั่วก่อนนะครับเขาไปอัพเจ้าตัวสตรอเบอรี่ก่อนแล้วก็ไปอัพคริก่อนแล้วผมขี้เกียจรีเซ็ตนะครับผมก็เลยใส่ยัดเข้าไปเลยละกันนะครับใส่ยัดผมก็เลยเอาค่าดิฟเป็นตัวนำนะครับเพื่อนๆจะเห็นตัวมะม่วงนะครับที่ผมใส่เข้าไป65ลูกนะครับผมก็คือเอาดิฟนำนะครับแล้วผมก็มี HP ด้วยมาเพื่อให้เลือดมันขึ้นเกินประมาณ 3,000 นะเพราะว่ามันเป็นสแตนดาร์ดในตัวของผมเองนะครับในเทคนิคการเล่นของผมเองผมอยากให้มอนที่ยืนแทงเนี่ยอย่างน้อยๆก็ 3,000 ขึ้นนะครับแล้วก็มีค่าดิฟนะครับเป็นตัวนำเนาะประมาณนี้นะครับแล้วในที่ผมพูดมานี้ก็อยู่ประมาณนี้นะสำหรับหมู4ตัวนะครับแค่นี้ก็ผ่านด่าน8ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกสักตานะครับเผื่อจะมีโชคนะครับดอกไข่ให้ด้วยนะมาถ้าดอกไข่นี่ฮาเลยนะครับทุกๆครั้งที่เราอัพตัวมันคือการลงทุนนะครับถ้าเรามาถึงด่าน8แล้วมันดอกไข่มาสักใบ2ใบเนี่ยมันก็คืนทุนแล้วใช่ไหมแล้วก็นอกนั้นก็คือกำไรของเราแล้วใช่ไหมครับผมในการที่จะเอาหมูที่เราเอิร์นได้แต่ละวันเนาะเริ่มแรกเลยครับผมก็จะดีบัฟไปเลยครับผมจากเจ้าตัวลิซซี่นั่นเองนะไม่มีดาเมจนะครับแต่จะทำให้มันดีบัฟเฉยๆนะเพื่อให้มันลดเกาะและก็ป้องกันการโจมตีเนาะจากนั้นตัวดาเมจหลักผมก็จะใส่เข้าไปครับปึ้มไม่ติดชี้นะมันเลยไม่แรงนะครับผมก็ใส่อีกรอบใส่อีกรอบครับพอจะจบแล้วผมก็จะอีลูร่างสุดท้ายของเจ้าตัวรีเลทนะครับปะมาคลิรัวๆ 7,800 นะครับแรงมากๆ โอเคไม่มีอะไรดรอปนะครับไม่เป็นไรนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับการรีวิวของผมนะสำหรับทีมนะครับหมู4ตัวนะครับมี2ดาวแล้วก็3ดาว2ตัวนะครับและ4ดาว1ตัวที่จะขึ้นด่าน8ได้นะครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่นะครับที่กำลังทำทีมสายงบน้อยเพื่อที่จะไปด่าน8ให้ได้เพื่อที่จะไปดรอปไข่ให้ได้นะครับผมโอเคผมหวังว่าทุกคนน่าจะได้ทีมดีๆแล้วไปด่าน8ได้กันทุกคนนะครับผมโอเคคลิปนี้
ถ้าใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม